อันนิดนึงละกันเพราะพวกเราฟังกรีนเวฟกันในทั่วไทยและทั่วโลกนะคะตอนนี้มันมีเรื่องของ call center เยอะมากแล้วอ้างเป็นสถานทูตค่ะอ้างเป็นกงสุลค่ะไปป่วนคนไทยในต่างแดนเห็นป่ะเมื่อกี้เราพูดถึงวิชาชีพในประเทศนะคะอันนี้นอกประเทศแล้วมันมีกระบวนการ call center ค่ะแล้วก็ไปแอบอ้างชื่อว่าอันนี้โทรมาจากกงสุลมาจากศาลเอกอัครราชทูตนะคะส่วนใหญ่ call center เหล่านี้จะหลอกถามข้อมูลธุรกรรมสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เราต้องช่วยกันพูดคือกระทรวงการต่างประเทศนั้นนะคะเขายืนยันว่าไม่มีการติดต่อจากสถานทูตแน่นอนไม่มีทางโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ที่จะไปขอติดต่อรายละเอียดแล้วไปขอทราบรายละเอียดส่วนบุคคลไม่เกิดขึ้นจากกงสุลแน่นอนนะคะเผื่อว่าใครๆก็ตามที่ฟังกรีนเวฟอยู่ในหลายๆประเทศนะคะครับผมมิจฉาชีพมาทุกแบบจริงๆนะวันนี้นะตั้งสติใช่ค่ะก็พูดได้แค่นี้อ่ะใช่ค่ะตั้งสติแล้วเอ๊ะก่อนเอ๊ะหรือเปล่ามองโลกแง่ร้ายบ้างในบางครั้งแต่อย่างน้อยเราก็ใช้เวลาให้ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะมันไม่ต้องรีบขณะนั้น